ความเดิมจากตอนที่แล้วเช็คอินก็ได้ช่วยเหลือลูกสาวชาวประมงที่หลบหนีออกจากบ้านและนำกลับไปส่งสู่ครอบครัวของชาวประมงอย่างปลอดภัยและได้ช่วยชาวประมงตามหาจานที่แตกจนไปพบกับแม่นางผู้หลงและได้ทำการประลองวรยุทธ์กันเอียนได้รับชัยชนะและยังมีภารกิจต่อไปให้เอียนได้ทำอีกอย่างต่อเนื่องจะเป็นยังไงกันต่อแล้วเราไปพบกันยกกับยุทธภพครบเส้นอันนี้เราเย็นเข้าสู่เลเวลที่16แล้วจากการเอาชนะฝ่ายต่างๆสำหรับโยกังนะเปิดให้โหลดสำหรับ Android และก็ iOS เป็นที่เรียบร้อยแต่ iOS ยังเป็นภาษาจีนอยู่ถ้าใครเก่งภาษาจีนก็มี iOS ก็โหลดมาเล่นได้ครับมีเรื่องราวมากมายรออยู่เจอกันในยุทธภพครบสลึงเอ๊ะเป็นแบบไหนยุทธภพครบสลึงยังไม่เห็นในโลเคชันที่จุ๊บกันแบบนี้เลยในตัวเกมไม่รู้ว่าจะมีจุ๊บกันจริงๆแบบนี้หรือเปล่าหยุดทุกพบสลึงหยุดทุกพบพบสลึงแล้วเสียงหายยังไม่ออกฮัลโหลฮัลโหลฮัลโสุดยอดการเข้าสังคมระดับกระชับมิตรดูกังยุทธ2สลึงเกมสุดที่กำลังมาแรงอีกเกมหนึ่งในช่วงของปีนี้ก็ไม่หลดแล้วนะครับน้องๆหนูๆเพื่อนๆสำหรับ Android มีเวอร์ชันประกาศขายเรียบร้อยและสำหรับiOS มันเป็นเบอร์ชั่นภาษาจีนอยู่สามารถโหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับผมน่ามากเก่งความเริ่มจากตอนที่แล้วความเริ่มจากตอนที่แล้วเคเอ็นได้ไปช่วยลูกสาวชาวประมงที่ได้หลบหนีออกจากบ้านและนำส่งสู่ครอบครัวของชาวประมงอย่างปลอดภัยและระหว่างที่กำลังช่วยเหลือและกินเค้กต่างสายเนื้อหากันอยู่ที่หมู่บ้านของชาวประมงนางผู้หลงได้ตรงโปรดของชาวบ้านชาวประมงเพื่อนำไปขายเอเอ็นรับภาษาได้ติดตามทวงคืนมาและได้รู้ว่าทางน้ำค่านั้นมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร
แต่ได้ทำการประลองกลยุทธ์กับผู้หลงพร้อมด้วยได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทำให้สามารถนำชัยชนะมาสู่เอเอ็นได้มีเรื่องที่เป็นยังไงต่อไปติดตามได้ในโยกังหมดภาษาไทยแอปพลิเคชันเอ็นไลน์ที่กำลังมาแรงในช่วงแทงทางตรงติดกันแทงตรงไม่ทันเชี่ยวเจินในภูเขาได้กำลังพูดคุยกับพันความอยู่ขอแค่หัวใจเต็มไปด้วยรับสาวงามคนใดข้าก็รับได้หมดอัดเชื่อจริงหรือเปล่าพันความพันความจะไปจีบสาวแล้วนะครับของค้างอะไรก็แก้วหรือเปล่าขอยุ่งหน่อยนะหล่อหรือยุดแบบนี้คุณตาจังหรือว่าวิชาที่เจ้าใช้อยู่เป็นวิชากระบี่จังแต่เจ้ารู้จักคันตาของข้าได้ยังไรเขาอยู่ที่ไหนคันตาของข้าเจ้ารู้จักด้วยเหรอแย่ละคันกวางได้ขโมยกระบี่ไปแล้วติดตามไปเร็วติดตามไปเร็วไม่ถึงได้เลิกขนาดนั้นเมื่อมาถึงเลเวลนี้แล้วอายุยังก็ได้ปลดล็อกเปิดตัวดันระบบปฏิกิริยาลูกเล็กแล้วอัพเลเวลอันนี้และเอ็นคือเลเวลที่16ได้ไหมแต่ดูกันอัพเลเวลอัพเลเวลสำเร็จไปกันต่อเลยเอ็นก็กดล็อกเลเวลเอ็นสำเร็จตรงนี้ไอเอ็นพยานเข้าสู่ผามังกรน่าจะเป็นการติดตามตัวดักที่ถูกขโมยไปต้องเอาชนะประตูให้ได้เอ็นกับเหยื่อแดงมีเวลาด้วย4นาทีเราต้องเอาชนะศัตรูทั้งหมดให้ได้พร้อมมาเลยไอ้ศัตรูหน้าแปลกประหลาดหนีน้อยผู้ขี้โผล่ตัวเป็นยังต่อไปนะครับยังตอนนี้อัพเลเวลขึ้นมาเป็นเลเวลที่16แล้วยังดำเนินต่อไปจัดต้องเอาชนะเฉินช่างพี่เย้แล้วเฮียเอ็นก็ผ่านดันได้สำเร็จตีพ่อมากแต่กันเด็กก็ถึงจะกลับบ้านเป็นอีกหนึ่งเกมที่บอกเล่นเลยว่าโหลดมาเล่นเลยสนุกมาก
ไงฮันกวนฮ่าตาก็หาไม่เจอกระบี่ก็ถูกแย่งไปอีกทำไงดีล่ะเนี่ยฮาลินสาวสวยมีเกียงหัวกันเหรอมันจะเคยเห็นมาก่อนนะข้าขอคิดดูก่อนแต่ท้องข้าร้องแล้วสิคิดไม่ออกแล้วนะมาแข่งกันไหมว่าใครจะกำจัดมันได้มากกว่ากันเป็นยังไงกันมาดูเป็นไงอย่าพึ่งคิดล่าสัตว์เลยมีทหารไล่ตามมานะช่วงนี้เรายังไม่พ้นเรายังมีอันตรายอยู่นะพลังอันยิ่งใหญ่แต่รับฝักเล็กเพิ่มเติมก็ภารกิจต่อไปนะเราจะไม่พูดสักคำเลยนะเขาบอกว่าฝักนะโจรเขาฝักยักษ์ดูกันเลยโจรเขาฝักยักษ์จะเป็นแบบไหนจะเป็นยักษ์ใหญ่ยักษ์โตหรือว่าเป็นแบบยักษ์ปักหลังเอายักษ์หน้าแปลกจะละจะละจะยักษ์ขวัญยักษ์คุณยากเลยไปยักขวัญยักตายจะเกิดไปนะรู้จักข้าน้อยได้แล้วข้าฮิตเอ็นยอมดาบก็ดีมือหนึ่งเจ้ารู้จักหรือเปล่าเนี่ยเอ็นอ่ะฮ่าฮ่าไอ้เจ้านี่คือไอ้พวกที่ส่งมาแย่งกระบี่ข้าใช่ไหมข้าหันกวางผู้ยิ่งใหญ่เย็นไปแล้วผมคิดจะฆ่าใครจะติดเล่นมาหน่อยบ้างเย็นตอนนี้ก็ทำไปจัดการปัญหานี้ให้มันเสร็จไปจะได้จบถ้าเรามีสำเร็จไปคุยกับฮาลินดีกว่าคุณลุงอยู่ที่ไหนกันแน่นะใช่สิคุณลุงของฮาลินอยู่ที่ไหนใครจะไปรู้ตามดูกันอยากจะให้ข้าบอกนะฮ่าฮ่าแต่เจ้าจะต้องแนะนำสาวสวยให้ข้ารู้จักก่อนนะรูปสาวสวยที่เจ้าพกมาคนนั้นน่ะไม่เลวเลยนะให้ข้าเจอตัวหน่อยได้ไหมเป็นไงถ้าเจอแต่ในรูปไงอยากรู้ว่าจะสวยจริงหรือเปล่าได้เลยได้เลยวันนี้เจ้าไปรอที่ป่าตรงเงินนะแล้วข้าให้สาวน้องสาวข้าไปหาเวิร์กเพิ่มเที่ยวปลดล็อกได้สำเร็จเลเวลอัพเป็นเลเวลที่17แล้วสำหรับยังเอ็นนะครับปลดล็อกภารกิจตามด่านต่างๆเขาชนะหัวหน้าจนพวกเขาให้ได้ไปกันเลยวู้ฮู้แต่จนพวกเขาอยู่แต่บนเขารู้จักเกมโยกังหรือเปล่าแต่จนพวกเขาจักข้าไหมเฮียเอ็นมาเจอกันหน่อยมีทั้งระบบบอทและแมนนอนเราสามารถ normal นะครับระบบปกติคอนโทรลแบบ normal normal นะครับปกติแบบใช้ปุ่มสัมผัสแล้วก็มีระบบบอทเพื่อให้คอนโทรลการลบให้จับภายในเซตเกมต้องใช้ระบบบอทในการต่อสู้ร่วมด้วยได้เลยยิงยักษ์จริงๆเลยแล้วทำไมพวกเจ้าอ่ะได้รับบาดเจ็บล่ะไหนบอกว่าจะกลับไปโรงเตี้ยกับฮาลินไปหาสาวสวยน้องสาวของเจ้าไงข้าก็จะรออยู่บนนั้นเขาไงช่างเถิดช่างเถิดค่อยว่ากันใหม่จะหยุดเลือดข้าก่อนได้ไหมดังนั้นนะมีญาติหยุดเลือดอยู่จับญาติหยุดเลือดไปรักษาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่เลือดข้าหยุดแล้วแต่ฮาลินยังคงต้องใช้ผ้าบันแผลอยู่นะแผลอาจจะติดเชื้อได้นะฮาลินฮาลินได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยต้องกลับไปที่บ้านข้าข้าพาเขาไปก่อนเจ้าจัดการข้างหลังด้วยพาด้วยละกันทางนี้ได้ได้ได้อันแหละพาอาลินไป
อยู่ที่ปลอดภัยนะไปเด็ดขาดกันละโจรควรยาวเราจะต้องไปวางเพลิงเขามันให้ลับครับเป็นเรื่องสิ้นราวแล้วมันก็ได้จบเราก็จะสู้ต่อแต่ถ้าสู้ไม่ได้เราก็จะเปลี่ยนแต่ก่อนจะเปลี่ยนข้าขอจุดไฟเผาบ้านแน่นละเผามันคือซากถ้าไม่มีหัวมังกรหรือว่าจะเป็นดาบมังกรไฟทางเธอเราจะปักอุโมงค์ล้อมออกไปให้ได้ดาบมังกรไฟอยู่ในมือจะต้องกลัวอะไรอีกเล่าว้าวมีวงล้อมนะเพื่อจะไปหาฮันกวางก่อนฮันกวางฮันกวางขอแค่หัวใจเต็มไปด้วยรักสาวงามคนใดก็รับได้หมดว้าวขอแค่มีหัวใจนะแต่เจ้าช่วยจริงฮันกวางขอให้มีหัวใจเพื่อที่จะรักสาวงามคนใดก็ถ้าเจ้าขลุกขลายไม่บ้างแต่ยังมีเวลาเราเล่นแล้วเจ้าพวกเนี้ยสามารถควบคุมพวกสัตว์ได้ด้วยสู้ยากจริงๆเลยโอ้รู้ว่ารับมือลำบากก็อย่าพูดมากรีบจัดการซะจะได้จบจบโอ้เก็บอาวุธระบบแล้วปลดล็อกสำเร็จเลเวล18แล้วครับวู้ฮู้การต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปและเอ็นกับอันกว่าทำได้เยี่ยมแต่ต่อสู้กับหมาป่าโลหิตได้หรือไม่กับหมาป่าโลหิตเลือดตายเยอะเถอะกับหมาป่าหลายทางมาปลาลูกเลือดยอมจะไปกับข้าเย็นกราบก็ดีมือหนึ่งดีตักข้าสลาหรือจะขนาดไปเห็นหรือเปล่าไม่ตั้งต่อเพราะว่าใครก็ได้ติดดาบักมักกันเลยโอ้โหร้องเหมือนหมาเลยใช่สิก็ข้าเป็นหมาป่านี่แต่หมาป่าโลหิตยังข้าไม่เคยมาสยบได้ง่ายๆนะก็ให้นี่แหละมาประลองกันสักหน่อยจัดการยากจริงๆเลยจะหมาป่าโลหิตเลือดจนดำใหญ่นี่เลือกจะสู้กับบีมังกรยังข้าบีมังกรไปชนะเว้ยเลเวลที่10แล้วการต่อสู้อย่างดีเกิดของเย็นสามารถปราบหมาป่าลูกิตได้หรือไม่กำลังต่อสู้กับโจรดาบใหญ่อยู่ไปกันเลยปลาลูกิดปลาเลือดเอาเถอะเป็ดหนึ่งละตัวที่สองร้องเหมือนหมาตัวที่สี่ตัวที่ห้าเสร็จข้าละติดกับข้าน้อยไปข้าเย็นมั่งเว้ยโอ้แล้วการต่อสู้ของเย็นกับหมาป่าลูกิดก็สำเร็จเรียบร้อยหมาป่าลูกิดพวกนี้ทำไมหนังมันหนาจริงๆเลยน่าจะเอาไปย่างนะไม่ดีหรอกถ้าตัดชีวิตมันไม่ดีการหนึ่งตัวลำบากเหลือเกินจากมังกรไฟนี่ให้เจ้าให้เจ้ายืมก่อนนะบางทีเจ้าจะได้ช่วยเหลืออะไรได้มากขึ้นอยู่กับนี่ไหนตกมันถอยไปหมดล่ะมันก็กลัวดับมังกรไฟข้างใน
มุนรับใช้หมาป่าโลหิตหลบหนีไปแล้วเราก็ขอจัดการกับราชาหมาป่าโลหิตไม่ต้องพูดมากจัดการจะได้จบๆหมาป่าโลหิตเจอมังกรไฟดาบเทพเจ้าฮ่าๆจะฝึกนี้ตกตัวให้ใหญ่มันมาด้วยเก็บขาเลยไหมล่ะบอกมันถอยดีละไม่รู้ว่ามีลูกเล่นอะไรหรือเปล่าขอประการไม่ยากถึงจะเป็นไปนะครับจะทำได้แล้วเมื่อไอเอ็นจัดการกับหมาป่าราชาหมาป่าเรียบร้อยแล้วไอเอ็นยังมีภารกิจต่อไปก็คือจิ้งจอกสามหางไอเอ็นต้องไปกำจัดให้ลาบภาพจิ้งจอกสามหางไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรกันกวางนำดาบมังกรไฟว่างออกไปทำให้เกิดกลับมาอย่างรวดเร็วจัดการจิ้งจอกสามหางให้สิ้นซากดาบมังกรไฟไม่เหลือจริงๆเลยทั้งหนักทั้งใช้ยากโอ้โหมันเป็นไงอย่าย่นดีอย่าย่นดีตอนนี้ใช้ของให้เป็นมันสิ้นเปลืองอย่าไปสนใจดาบเล่มนั้นเลยเป็นของหาเล่มดีกว่าเล่มสักสวยรถได้งั้นเจ้าระวังตัวเลยด้วยกันบ๊ายบายแล้วพลังสุดก็สำเร็จถามหายาถามหาให้พบอย่าใช้ภายนอกเห็นจะนำยาไปรักษาใครกันนะใช่อันนี้ไม่เฮิร์นกว้างใช่ใช่อันนี้ล่ะเดี๋ยวรอข้าหาพันแผลผ้าพันแผลแป๊บนึงนะเดี๋ยววางของมอดตัวอย่างนั้นเจอละนี่คือผ้าพันแผลนี่เองเดี๋ยวเอาไปรักษาละพันแผลให้อารินนะขอสายยาอันนี้ขาดไปเก็บดาบมาเจ้านี่ใช้ดาบไม่มีคุณค่าเลยโยนดาบข้าทิ้งอีกเอ็นก็นำผ้าพันแผลใช้แล้วก็ฮาลินเป็นไงบ้างล่ะฮะกว้างฝีมือของข้าพอจะเป็นหมอได้ไหมปุ่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 มไม่ยอมหยุดเลยสุดยอดฮาลินสีหน้าเราดูขึ้นดีดูดีขึ้นนะฮาลินทุกคนฝีมือดีมากนะหินยองสั้นหินเดือนสั้นเนี่ยเทพเจ้าเขาเรียกอะไรนะกระบี่ผมขาวสำเร็จแล้วยายเอ็นล่วงเข้าสู่เลเวลที่19ภารกิจต่อไปภารกิจจับใหญ่โอ้จะมาจัดการกับเจ้าโจรดาบใหญ่หรือดาบใหญ่อยู่ดูมีความหมายดีนะเจ้าไปกันหน่อยสิคู่ต่อสู้ของยะเอ็นกับโจรดาบใหญ่เอ็นได้รับชัยชนะกับโจรดาบใหญ่ทั้ง10ขึ้นชื่อลาบขับภายใน10วินาทีโอ้ฝีมือเจ้าร้ายกาจเหลือเกินจะเอ็นมาป่าช่วยด้วยไม่ต้องห่วงฮาลินนะคะจะช่วยเจ้าเองอยู่ในอ้อมกอดข้าแล้วฮาลินน่ะเราไม่ต้องห่วงสู้สู้ไปไดเอ็นผ่านเลยเหลือเกินขอแวะไปคุยกับฮาลินก่อนคุณลุงอยู่ที่ไหนกันแน่ฮาลินข้าจะบอกเจ้าเองฮาลินตอนนี้
เราไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นตอนเรากำลังไล่ล่าตามอยู่นะเรารีบคิดหาวิธีที่จะเอาชนะแน่หลบนี้ตอนนี้ให้เส้นทราบว่าจะโดนดาบใหญ่กำลังติดตามเราอยู่เราต้องคิดหาวิธีที่เราไม่ใช่จะพูดอย่างเดียวนะไม่ไหวแล้วพวกมันเยอะเหลือเกินเวลาพักแป๊บนึงขอไปคุยกับเขาจุนก่อนเขาจุนเฮ้ยเห็นเย็นดูเจ้าเดินเดี่ยวมากนะเจ้ามาเข้าพักกับข้าไหมล่ะในพักมีอะไรสนุกกันเหรอน้องจุนในพักก็มีฟังก์ชันมากดีรู้จักเปล่าฟังก์ชันน่ะฟังก์ชันมีฟังก์ชันมากมายให้เล่นเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะว่าพักของเราเป็นแบบไหนหลังคาพักสามารถซื้อไอเทมต่างๆไว้อัพเลเวลอัพสกิลพอท่านได้เลเวล40แล้วก็จะเกิดสร้างสกินเองได้ครับน้อยมากเฮ้ยไม่ต้องสร้างสกินเองรู้ไหมฮ่าฮ่าภารกิจพักกัดเรื่อยๆนะฮะเป็นรับรางวัลอย่างมากไปที่ไหนของรับแขกเอาไว้เลี้ยงข้าพักมันสำคัญแบบนี้นี่เองขอบคุณที่ช่วยสอนสั่งนี่ไอเอ็นก็เข้าร่วมกับครับเพื่อให้ได้รับสกิลต่างๆล็อกไอเทมหรือของรางวัลต่างๆมากมายตามโปรโมชั่นร่วมพักกันเลยว่ากลางลอกมืดมีสภาพเลเวลสุดเด็ดเข้าร่วมพักหรือเปล่าผมขอเข้าร่วมพักกับชื่ออะไรเนี่ยเลเวล3รับสมัครตั้งแต่เลเวล15เต็มแล้วไม่สามารถเข้าพักได้แน่นอนเลยเราต้องตั้งพักของเราเองว้าวตั้งพักไม่ได้นะต้องถึงเลเวล20ก่อนเราก็ขอเข้าพักเพื่อจะได้อัพชื่อต่างๆเลเวลสมัคร45เลเวลสมัคร40เลเวล45เลเวล30ของเราเลเวล18ไม่มีเลยเลเวล15เลเวล30เลเวล15เลเวล40เลเวล20สมัครได้หรือไม่ล้มเหลวเลเวล15ก็ไม่รับเลเวล18เลเวล20เลเวล19ก็เชิดทำไม9จุดหมักแล้วหมักเป็นสมาชิกของพรรคเจ้ายุทธมีสมาชิกทั้งหมด58คนขอรับเราก็คงจะอยู่ที่เลเวลเอ้ยไม่ใช่ลำดับที่59วุฒิ10 12คนก็จะติดรับสมัคร
จุบันกว้างก่อนอันกว้างเป็นไงบ้างอันกว้างขอแค่หัวใจเดินไปด้วยรับสาวงามคนใดข้าก็รับได้หมดเอาเลยอ่ะจากนั้นก็จัดการช่างดีได้ชั่วคราวละเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเนี่ยไม่เหลือแรงแล้วทำไมพวกมันถึงลุกขึ้นมาได้อีกนะดาบไปหยุดเขาไว้ข้าจะไปแย่งดาบวิญญาณปีศาจมาดาบวิญญาณปีศาจด้วยเลเวลอัพจะทักได้สำเร็จนี่แกเอียนอัพเลเวลขึ้นมาเป็นระดับเลเวลที่20ไปแย่งดาบวิญญาณปีศาจคืนกันดีกว่าดาบปีศาจขึ้นมาวันนี้แล้วเจ้าจะทำไมดาบปีศาจขึ้นไหมข้าจะด้วยดีเห็นรูปหล่อรูปกับตาแน่จริงนั่นชินซัง폭마활용검을어나너라원เทพเทียนหม้อเทพเทียนหม้อต่อสู้จะฆ่าจนวันนี้เฮ้ยพวกเจ้าไปเป็นเลยไหมอ๋อไม่เป็นไรดาบวิญญาณที่ขาดอยู่ในมือท่านแล้วท่านหันกว้างท่านไม่เป็นไรใช่ไหมดาบน้อยกวงจุนขอชีวิตปกป้องท่านให้ชีวิตข้าเป็นเงินพันได้เลยถึงเงินดำที่7ปกป้องน้อยถือกำลังแน่นอนแล้วกิจสำเร็จนอกจากจะแย่งดาบคืนมาแล้วยังสามารถปกป้องอันกว้างได้พักกันท่าวันนี้ฝ่ายธรรมะขอเอาชนะฝ่ายอธรรมให้ได้พักกันท่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนอันกว้างและเทียนพร้อมด้วยเพื่อนเพื่อนจะสามารถสร้างพักได้หรือไม่จะสามารถเอาชนะในเลเวลต่างๆได้หรือไม่ฮะโดยไม่ใช่เรื่องนะไม่ต้องมาเรียกข้าแล้วนะข้าเย็นนี่แต่ที่กลับมาแล้วเพื่อนเทพเชียนหมอกอาจารย์ของพวกเจ้าก็มาด้วยใช่หรือไม่ฮ่าฮ่าตาแดงนั่นเองจุนคนคนนั้นคือพักกันท้าวุโสเชียวนะสอนตรงทีแต่น้อยอันกว้างระวังตัวด้วยไอ้คนนั้นมันเก่งมากแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะกับอันกว้างแค่เอ็นฮองจุนแม่นางกินคือสวยนะครับมาดูภารกิจต่อไปฮองจุนและหวนตงฉีพักกันทาผู้บริสุทธิ์ในโปรดปรากฏตายขึ้นไม่มีทางเลือกแล้วทำได้แต่เพียงต่อสู้เท่านั้นต่อสู้จะเป็นอย่างไรต่อไปกับหวนตงฉีพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับโยงกังยุคสุภพบุรุษ